มาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับหลายคนก็สับสนนะครับมาลัยทองเพชรมาลัยคนละคนกันนะครับคนละคนแล้วก็คนละค่ายด้วยนะครับคู่ที่แล้วมาจากบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่าเพชรมาลัยนี่มาจากสารคามครับคู่นี้ต่อย102ปอนด์เท่ากันนะครับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ผลงานก็มีแพ้คะแนนเพชรศิลาสิงห์ตุ่มน้อย2ไฟต์ติดนะครับแล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกออฟไซด์กัวโรน้ำแข็งครับในยกที่3ส่วนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับมีแพ้น็อกอิทธิฤทธิ์สิทธิ์กูเดชยก2ชนะคะแนนโรเบิร์ตสอธนบวรแล้วก็แพ้คะแนนสิงห์นครสิงห์มาวินมาดูครับยก3นี่ก็เป็นชุดเล็กๆในกลุ่มบ้านพลเมืองดีครับนักมวยรุ่นนี้แหละครับอนาคตอันใกล้อีกปี2ปีก็ต้องขึ้นไปอยู่แถวแนวหน้าครับมาดูนะครับมวยเล็กๆลูกหลานจากภาคอีสานทั้งคู่ครับเพชรมาลัยนี่จากสารคามส่วนสิงห์ดำนะครับนครราชสีมาครับเป็นมวยของหมวดเขี้ยวปากช่องซ้อมอยู่ค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์นะครับสำหรับสิงห์ดำอยู่ในการดูแลของสจสมคิดมากวงและเสียเอ็กซ์สอดำเนินครับส่วนเพชรมาลัยครับศิษย์รักอีกคนหนึ่งเลยครับของมาลัยทองศักดิ์เทวันครับมาลัยทองหัวหน้าค่ายเพชรเจริญวิทย์นี่ก็ระดับแชมเปี้ยนมวยรอบนะคุณน็อตนะเอาครับมาดูครับมวยในสังกัดครับจัดข่าวครับในนี่กางเกงแดงครับส่วนกางเกงน้ำเงินนี่เป็นมวยที่ถนัดวงนอกครับเป็นมวยซ้ายวงนอกจัดจ้านแต่ว่าตรงนี้แล้วครับเพชรมาลัยชวนทะเลาะวงในครับคุณน็อตต้องเดินเข้าหาครับเพราะว่าฝีมือสิงห์ดำนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นมวยซ้ายด้วยอ้าวติดตัวแล้วนึกถึงเพชรเจริญวิทย์ก็นึกถึงกุมารดอยด้วยครับเป็นมวยที่ชกสนุกอ้าวยัดเข้าไปตีมาสิงห์ดำตอนนี้ยังแก้ในไม่ได้ครับอยู่ในก็ต้องสู้ด้วยครับแทงมาเสียบพื้นโอ้ตีไปมาวงในก็ไม่ได้กลัวนะครับสิงห์ดำแต่ว่าพื้นเพนี่เป็นมวยชอบชกวงนอกมากกว่าครับเอาครับล็อกสู้ล็อกสู้ครับเอาข่าวไปคนละเม็ดตีมาตีคืนไปครับสิงห์ดำขาขวาครับจัดไป2ครับเพชรมาลัยใครเล่นกล้ามท้องมาไม่ดีนี่โอกาสจุกเสียดมีสูงเอาจะจุกแน่นนี่แอนตาซินไม่รับผิดชอบนะไม่ได้ไม่ได้ เอาครับซ้ายครับสิงห์ดำเอาเจอมาเจอศอกโดนดักแทงครับดูครับสิงห์ดำไปกันเดินไปโดนเข่าครับอ้าวลากมาลากมาแหมท่านี้นี่นึกถึงโยธินเลยครับโอ้ยคีบแล้วครับคีมล็อกครับเสียบข่าวส่งท้ายหมดยกที่3แน่ทั้งคู่แล้วครับแหมงานนี้นี่ไม่ได้เคลียร์กันง่ายๆนะแหมต้องวัดกันยาวๆครับอาจจะต้องถึงฎีกาครับเกมนี้ครับมาดูครับผ่าน3ยกแล้วจังหวะถอยหลังออกสวยนะครับสิงห์ดำสถานการณ์3ยกยันเสมอที่สิงห์ดำครับเพชรมาลัยเดินจับนายสิงห์ดำว่ายังไงครับโอ้ล็อกสู้เลยนะครับในเมื่อท้าดวลวงในสิงห์ดำบอกว่าจัดให้แต่นี่คืออาชีพหลักของเพชรมาลัยนะครับเอาครับยัดมาครับยัดคืนโอ้โหเด็กคู่นี้ครับวัดกันที่สภาพร่างกายนี่เขาเปิดหน้าท้องวัดกันเลยนะครับไม่กลัวอยู่แล้วครับมามวยฝีมืออย่างสิงห์ดำบอกว่าไม่กลัวมันหนีไม่ออกก็นี่ครับมีเด้งมีเด้งด้วยเอายัดคืนมาเอาเด้งซะใครจะได้ชัดเจนครับวงในเมื่อข่าวจากสารคามกับข่าวกับโคราชดูครับต่างคนต่างตีถึงตรงนี้ที่ยังมองไม่ออกโอ้โหวัดกันที่วงในครับดูครับของใครแหลมครับเสียบมาครับตีคืนครับสิงห์ดำขวามาครับขวา
งกันแบบนี้ทั้งยกไม่ได้ครับยังไม่หยุดโอ้ถึงตัวโอ้แย่งอาชีพเลยนะดูครับกลายเป็นสิงห์ดำที่เป็นมวยข่าวไปซะแล้วเอาเพชรมาไล่ว่ายังไงครับหมดที่4โอ้ตีกันไปตีกันมานะครับแต่ว่าช่วงปลายยกครับสิงห์ดำโอ้เร่งสปีดเล่นงานเจ้าเพชรมาไล่นี่มีสะดุ้งให้เห็นครับเอาแล้วมาดูกันยก5ครับ4ยกสิงห์ดำได้เปรียบ10ช่วงตัวเพชรมาลัยครับเจอแย่งอาชีพโอ้โหเลยไม่รู้เลยครับว่าใครวงในนี่เป็นอาชีพหลักครับโอ้สิงห์ดำนี่ดูวงในครับอื้อหือแกร่งจริงๆยัดตอนนี้ไม่รู้ว่าใครตีใครแล้วครับมาตีกันมาตียัดเพชรมาลัยถึงตรงนี้แล้วต้องหาจุดเปลี่ยนนี่ครับตอนนี้สิงห์ดำก็ถอยมาคุมเชิงครับไม่แลกไม่ปะทะครับโอ้เพชรมาลัยเจอชุดเข่าของสิงห์ดำเข้าไปนี่โอ้ถึงกับสะอึกแล้วครับเจ้าตัวก็คงไม่คิดนะครับไม่คาดไม่คิดว่าสิงห์ดำจะมาแย่งอาชีพแฝงด้วยครับวงในไม่ใช่ว่าตีปอบแปะปอบแปะนะครับยัดแต่ละเม็ดนี่มันเห็นแล้วก็ชัดเจนครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้ก็ตามกันที่พลอยรุ่งเพชรเจอกับทับทิมทองแต่ว่าสุดท้ายครับเป็นสิงห์ดำกาแฟโฟกัสก็ชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ไปอันนี้พี่อุดอุดรนะมาด้วยนะสิงห์ดำ KT ยิมหรือว่าสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับแม่ล้างตาได้สำเร็จนะครับผมแม่เดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องนิดนึงครับสิงห์ดำเป็นไงบ้างไฟนี้ก็ดีครับซ้อมดีครับบำรุงถึงครับแม่ไฟนี้เดียวเลยนะครับสบายแม่ล้างตาได้สำเร็จครับหลังจากที่เคยแพ้มาแบบเฉียวเฉียดใช่ไหมใช่ครับแพ้มกราเอาละครับสิงห์ดำตอนนี้อยากจะเจอใครอีกก็อยากชิงแชมป์ช่อง7ครับชิงแชมป์ช่อง7รุ่นไหน102ครับ102ปอนด์มั่นใจนะมั่นใจครับเอาละครับถึงทางฝั่งบอกแฟนคลับที่ติดตามเราทั่วประเทศครับก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทำเต็มที่ครับครับชิงครับอัดฉีดได้เท่าไหร่20,000ครับฮะ20,000ครับขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณอุดเสี่ยอุดอุดรครับแล้วหมดเที่ยวปากช่องครับเอาละครับนี่นะฮะก็เมื่อสักครู่นี้เสียอุดรก็มอบอาชีพให้ 20,000 บาทเสียอุดครับไฟนี้เป็นไงบ้างอ๋อก็มาตามให้กำลังใจตลอดครับเพราะน้องเขาตั้งใจซ้อมดูแลตั้งแต่30กว่ากิโลครับอยู่กับพี่เขียวปากช่องครับเด็กคนนี้มาอยู่กับสจ.เล็กก็ดีใจครับเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีสนับสนุนเด็กครับผมแล้วก็คอยตามเชียร์ตามให้กำลังใจน้องเขาต่อไปกับพี่เขียวปากช่องครับครับผมครับเอาละครับพี่เขียวครับก่อนชกนี่กดดันบ้างไหมเพราะว่าไฟก่อนนี่แพ้แบบแม่แพ้เมื่อเดือนมกราครับไม่เป็นไร10เดือนรอคอยมาวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับแก้มือได้สำเร็จครับมองอนาคตน้องไงเห็นว่าน้องอยากชิงแชมป์ช่อง7ด้วยถูกต้องแล้วครับไม่ผิดหวังครับน้องก็มีความตั้งใจดีมากครับครับผมครับเอาละครับพี่เขียวฝากใครบ้างนิดนึงครับฝากขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับสิงห์ดำ KT ยิมหรือว่าสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับก็มาอยู่ในความดูแลของท่านสจ.เล็กเมืองนนท์ครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับนี่ก็คือสิงห์ดำครับอนาคตเขาเนี่ยจะได้ชิงแชมป์ช่อง7หรือไม่ก็ต้องติดตามดูนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหเสียอู๊ดอุดรจัดหนักอัดฉีดมาให้เลยครับ